พันมนุษย์หมกมุ่นอยู่กับชีวิตหลังความตายและแนวคิดเรื่องการเกิดใหม่มาโดยตลอดดังนั้นจึงเกิดการวิจัยเรื่องยาอายุวัฒนะและยารักษาโรคต่างๆเพื่อยืดชีวิตให้อยู่บนโลกใบนี้ได้นานขึ้นโดยทั่วไปแล้วตัวยาเหล่านั้นมักสกัดมาจากธรรมชาติเช่นพวกพืชสายพันธุ์ต่างๆไม่ก็ได้มาจากการสังเคราะห์โดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีในห้องปฏิบัติการแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าคนสมัยก่อนมีการรักษาโรคด้วยวิธีการแปลกๆอยู่เหมือนกันนั่นก็คือมีลิฟิลแมนหรือมนุษย์ดองน้ำผึ้งที่เชื่อว่าเนื้อของศพหรือมัมมี่มนุษย์มีคุณสมบัติเป็นยารายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับแนวคิดสุดพิสดารเกี่ยวกับยาแผ่นโบราณที่สกัดจากเนื้อศพของมนุษย์และนี่คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าน้ำผึ้งคือของเหลวมหัศจรรย์ที่ไม่เพียงแต่ให้รสหวานชุ่มคอเท่านั้นแต่ยังได้รับความนิยมในด้านของสรรพคุณทางยาอีกด้วยคณะแพทยศาสตร์ต่างๆมักใช้น้ำผึ้งเป็นส่วนผสมในการรักษาโรคและเป็นสารกันบูดรวมไปถึงช่วยชะลอวัยและดีท็อกร่างกายแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าคุณสมบัติอีกอย่างของมันคือสามารถใช้รักษาบาดแผลได้ด้วยคนในยุคอียิปต์และจีนโบราณมักนำร่างมนุษย์ที่เสียชีวิตไปแช่ในน้ำผึ้งและดองไว้ในนั้นเป็นเวลานานกว่า100ปีแม้ว่าแนวคิดนี้จะฟังดูโหดร้ายและเหลือเชื่อแต่ก็มีบันทึกทางการแพทย์ของจีนว่าผู้ชายในตะวันออกกลางเคยเสียสละร่างกายตัวเองเป็นมัมมี่เพื่อนำไปทำการบำบัดรักษาผู้คนอย่างไรก็ตามมนุษย์ดองน้ำผึ้งมักกระทำกับชายชราที่อยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตกระบวนการทั้งหมดเป็นการบริจาคร่างกายโดยที่เจ้าตัวยินยอมโดยปกติแล้วผู้ที่บริจาคจะมีอายุเฉลี่ยราวๆ80ปีและชิ้นส่วนของพวกเขาที่เรียกว่าเมลิฟิลแมนก็จะถูกนำมากินเพราะเชื่อว่าเป็นยาวิเศษที่ทำให้ร่างกายมีพลังหรือแม้กระทั่งรักษาแขนขาที่หักหรือบาดแผลรุนแรงอื่นๆได้เช่นกันทีนี้มาพูดถึงกระบวนการทำกันดีกว่าครับแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆนั่นก็คือมัมมี่ในยุคอียิปต์โบราณกับมนุษย์ดองน้ำผึ้งของจีนในช่วงศตวรรษที่16โดย2แบบนี้มีกระบวนการทำที่เหมือนกันนั่นก็คือผู้บริจาคร่างกายจะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นมัมมี่คล้ายกับการบำเพ็ญเพียรโชกุชินบุตสึเพื่อบรรลุธรรมขั้นสุดนั่นก็คือหยุดกินอาหารตามปกติของมนุษย์เพื่อให้ร่างกายคงสภาพอยู่ได้หลายร้อยหลายพันปีโดยไม่เน่าเปื่อยผุพังต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวและมีศรัทธาอย่างแรงกล้ามากเลยนะครับเพราะกระบวนการนี้ต้องทรมานตัวเองไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจโดยต้องอดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ผักผลไม้และกินได้เฉพาะเมล็ดพืชต่างๆต่อเนื่องกันทุกวันแล้วค่อยๆลดลงจนกินได้แต่น้ำผึ้งเพื่อเข้าสู่กระบวนการหลอมละลายเป็นโอสถมัมมี่ซึ่งต้องกินแต่น้ำผึ้งไปจนตัวตายเป็นกระบวนการทำลายชั้นไขมันในร่างกายออกไปให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ร่างกายเน่าเปื่อยเพราะไขมันในน้ำผึ้งอยู่ในรูปของโมเลกุลที่เล็กที่สุดคือกรดอะมิโนและกรดไขมันซึ่งร่างกายสามารถเผาผลาญได้ทันทีความหนืดของน้ำผึ้งยังมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียซึ่งมักนำมาใช้เป็นสารกันบูดเนื่องจากค่า pH ของน้ำผึ้งมีความเป็นกรดสูงดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชาวอาหรับและชาวจีนจะเลือกใช้น้ำผึ้งมาทำมัมมี่แถมยังไม่ได้จำกัดอยู่แค่2วัฒนธรรมนี้เท่านั้นนะครับเพราะประโยชน์ของน้ำผึ้งเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลกแม้แต่ชาวโรมันยังใช้น้ำผึ้งถนอมเนื้อเพื่อให้คงอยู่ยาวนานหลายสัปดาห์และเมื่อผู้อุทิศตัวกินแต่น้ำผึ้งจนขาดใจตายไปแล้วก็จะทำการปลงศพใส่ในหีบที่หล่อไว้ด้วยน้ำผึ้งอีกเหมือนกันซึ่งจะช่วยให้ร่างนั้นคงกระพันเป็นมัมมี่ในน้ำผึ้งจากนั้นก็ปิดฝาโลงแล้วตีตาผนึกเอาไว้ไม่ให้ใครเข้ามายุ่งและจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาเท่านั้นนั่นก็คือต้องผ่านไปนานมากกว่า100ปีในบันทึกตำราเก่าแก่เกี่ยวกับเครื่องยาสมุนไพรจีนหรือ Chinese Materia Medica ที่เขียนเอาไว้เมื่อ400ปีที่แล้วโดยนักธรรมชาติวิทยานามว่าหลีชิเฉินได้กล่าวเอาไว้ว่าชิ้นส่วนมนุษย์ดองน้ำผึ้งนี้เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการบำบัดด้วยการเอาร่างศพอาบน้ำผึ้งพร้อมผ้าพันแผ่นั้นมาป่นให้ละเอียดจนกลายเป็นผุยพงซึ่งจะกลายเป็นยาทั้งชนิดใช้ภายในและภายนอกหรือก็คือแบบกินและแบบทานนั่นแหละครับ
มีสรรพคุณบำบัดอาการแขนขาหักและสมานแผลสดได้อย่างทรงประสิทธิภาพซ้ำยังรักษาโรคได้สารพัดตั้งแต่ปวดหัวไปจนถึงแผลในกระเพาะนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมนักรบในยุคกลางจึงแห่พากันค้นหาร่างมัมมี่ดองยากันในขวักนั่นก็เพื่อนำมาเสริมสร้างพลังและเอาไว้ใช้รักษาบาดแผลในการรบนั่นแหละครับยังมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับของเหลวที่คล้ายกันอยู่อีกเรื่องนั่นก็คือไขมันของมนุษย์สามารถนำมาใช้ทำโลชั่นได้เช่นกันอาจฟังดูพิลึกใช่ไหมครับแต่มันเกิดขึ้นจริงในบางพื้นที่ของยุโรปสมัยก่อนโดยเฉพาะผู้ที่ทนทุกข์กับโรคไขคอซึ่งทรมานจากการปวดกระดูกทุกฤดูเส้นประสาทเสื่อมตะคริวหรือแม้กระทั่งเหน็บชาโดยเชื่อว่าสิ่งที่สามารถใช้รักษาอาการเหล่านี้ได้ก็คือชั้นไขมันของมนุษย์นั่นแหละครับและต้องไม่ใช่ไขมันของสามัญชนธรรมดาแต่ต้องเป็นวัตถุดิบที่มาจากซากศพของฆาตกรหรือศัตรูที่เสียชีวิตแล้วเท่านั้นโดยศัลยแพทย์เพชฌฆาตในเนเธอร์แลนด์ตอนนั้นหรือก็คือผู้ประหารนักโทษที่ผันตัวมาชำแหละศพจะนำร่างไร้วิญญาณที่เพิ่งถูกเจือนไปหมาดๆควักเอาก้อนไขมันในตัวออกมาแล้วบรรจุใส่โหลเพื่อวางขายในเช้าของอีกวันโดยตั้งชื่อสินค้านี้ไว้ว่าน้ำมันศพผูกคอหรือน้ำมันคนบาปโดยในหมู่ชาวดัตช์เชื่อว่ามันใช้รักษาอาการกระดูกหลุดและความพิการต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเหงื่อของศพในศตวรรษที่17ก็ถูกนำมาใช้รักษาโรคเช่นกันเพราะในตอนนั้นผู้คนคิดว่าทุกส่วนบนร่างกายของมนุษย์ล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยประโยชน์นานับประการสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้ทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ของเสียอย่างเหงื่อที่ขับออกมาทางร่างกายโดยจะนำเหงื่อเหล่านี้ไปใช้ในการรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารซึ่งวิธีในการหาวัตถุดิบนั้นคือต้องรู้จักเพชฌฆาตที่แขวนคอนักโทษเป็นการส่วนตัวเพื่อที่เมื่อถึงวันประหารจะได้ไปรออยู่ไกลๆแล้วเอาภาชนะรองเหงื่อของนักโทษที่เกิดจากความกลัวออกมาได้สะดวกจากผู้ที่จะต้องถูกปิดชีวิตในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนั้นฟังมาถึงตรงนี้อาจมองว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อใช่ไหมครับแต่มีรายงานหนึ่งในศตวรรษที่19ที่ยืนยันว่ามีผู้ไปรออยู่ใกล้ๆตะแลงแกงผูกคอนักโทษเพื่อจะไปจับมือชุ่มเหงื่อของคนใกล้ตายและเอามาถูที่ก้อนซีดบริเวณหน้าอกโดยหวังว่าจะช่วยบรรเทาให้มันยุบตัวลงก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของมนุษย์ดองน้ำผึ้งและสารพัดเรื่องราวของการทำยาด้วยอวัยวะต่างๆของมนุษย์ที่คนในยุคนั้นต่างเชื่อว่ามันคือยาวิเศษซึ่งเอาจริงๆแล้วสมัยนั้นล้วนใช้ความเชื่อเป็นตัวกำหนดความเป็นความตายเพราะวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่เฟื่องฟูเช่นยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามชิ้นส่วนของสัตว์หรือคนล้วนมีโอกาสนำเชื้อโรคมาสู่ร่างกายของเราได้ซึ่งจะกลายเป็นไวรัสทำลายสมองและแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือดและแน่นอนว่าในยุคปัจจุบันที่วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปไกลโคซึ่งผลิตตัวยาทางเลือดมาใช้รักษาโรคต่างๆได้อย่างมากมายเมื่อมาถึงจุดนี้ก็คงไม่มีใครลำบากไปตามหาศพมัมมี่หรือรีดไขมันจากศพมากินหรอกนะครับหากคุณชอบคลิปนี้กดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด